สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง sleep apnea นะครับเดี๋ยวภาษาไทยเขาเรียกว่าภาวะการหยุดหายใจขณะหลับนะครับการนอนหลับนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเรานะครับเพราะว่าตอนนอนหลับเนี่ยเราให้โอกาสของร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็หายใจไม่เพียงพอตอนนอนเนี่ยเราจะมีอาการซับซ้อนต่อสุขภาพหลายอาการนะครับอย่างเช่นความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็เราจะเข้าสู่ภาวะการซึมเศร้าด้วยนะครับ sleep apnea หรือว่าภาวะการหยุดหายใจขณะหลับนะครับมันมี2แบบที่สำคัญนะครับอย่างแรกเรียกว่า obstructive sleep apnea นะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกคร่าวๆว่าภาวะการหยุดหายใจขณะหลับแบบที่มีไรมาอุดกั้นหรืออุดตันทางเดินหายใจนะครับส่วนมากนะครับคนไข้ที่เป็นโรค sleep apnea นะครับ 95% นะครับจะเป็น sleep apnea แบบนี้นะครับแบบ obstructive sleep apnea นะครับแล้วก็คนไข้นะครับก็จะมีน้ำหนักตัวค่อนข้างหนักสักหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนอนลงไปเนี่ยกล้ามเนื้อหลังคอนะครับจะรีแลกซ์มากขึ้นจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับตอนผ่อนคลายเนี่ยน้ำหนักระหว่างคอนะครับหรือว่าไขมันระหว่างคอเนี่ยจะกดดันลงไปจะปิดท่อหายใจจะปิดทางเดินหายใจคนไข้นะครับซึ่งทำให้หายใจยากขึ้นตอนนอนนะครับแล้วตอนคนไข้หายใจตอนนอนนะครับก็ลมที่จะผ่านเข้าไปแล้วผ่านออกมาแล้วก็ผ่านยากมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงโกรนดังนะครับจะมีเสียงโกรนดังมากแล้วก็คนไข้เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่ตื่นมากลางดึกหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ตื่นมากลางดึกนะเป็นเพราะว่าตื่นมาสมองสั่งให้ตื่นมาหายใจนะครับเพราะว่าในเลือดเนี่ยจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแล้วตอนคาร์บอนไดออกไซด์เลเวลขึ้นสูงเนี่ยสมองจะบอกคนไข้ตื่นมานะครับตื่นมาหายใจส่วนมากตอนเราหายใจออกซิเจนเข้ามาแล้วก็หายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับนี่คือ gas exchange ธรรมดานะครับSleep apnea อีกแบบหนึ่งนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ที่คนไข้เป็นน้อยมากนะครับมีนิดเดียวนะครับคือเขาเรียกว่า central sleep apnea นะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าภาวะการหยุดหายใจขณะหลับแบบมีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทส่วนกลางครับหรือ central nervous system นะครับพูดง่ายๆครับคนไข้ที่เป็น sleep apnea แบบนี้เนี่ยสัญญาณหรือ signal ระหว่างสมองไปที่ diaphragm หายใจเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงครับมันจะสัญญาณจะ weak มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยจะหายใจแบบตื้นๆนะครับจะหายใจแบบ shallow breathing ตื้นๆแล้วก็ตอนนอนบางครั้งจะหยุดหายใจไปชั่วคราวนะครับส่วนมากครับสมองเนี่ยจะส่งสัญญาณผ่าน spinal cord นะครับไป nerve ใน spinal cord เนี่ยแล้วไป nerve ที่หายใจเนี่ย diaphragm ที่เราให้หายใจเนี่ยเขาเรียกว่า phrenic nerve นะครับถ้าคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยหลวงสมองแล้วสั่งไปที่ phrenic nerve ให้ดึงไดฟรามหายใจเนี่ยจะลดลงเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะหายใจแบบตื้นๆแล้วหยุดหายใจตอนคืนนะครับส่วนมากนะครับคนไข้ที่เป็น sleep apnea อย่างนี้นะครับอาจจะเคยเป็น stroke มาก่อนหรือจะมีเนื้องอกในสมองมาก่อนนะครับหรือที่เห็นบ่อยสุดก็จะทานยาแบบยาแก้ปวดแบบชนิด opioids นะครับคือเขาเรียกว่าเป็น central nervous depressor ที่ทำให้สมองช่วงกลางเนี่ยทำงานช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็จะหายใจช้าลงครับส่วนมากครับตอนคนไข้ที่เป็นโรค sleep apnea มาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อจะมาหาหมอนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไข้เนี่ยจะมีน้ำหนักตัวค่อนข้างที่จะหนักนะครับแล้วก็ภรรยาของคนไข้เนี่ยจะบอกหมอนะคุณหมอครับตอนคืนเนี่ยเขานอนหลับไม่ได้เลยเพราะว่าสามีเขาเนี่ยโกรนดังมากแล้วภรรยาของคนไข้ก็จะบอกว่าเขาเห็นบางครั้งเห็นสามีของเขาเนี่ยหยุดหายใจตอนคืนระยะแล้วก็จะตื่นมาตอนกลางคืนเพื่อจะหายใจเร็วๆนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยคนไข้ก็จะบอกภรรยาของเขาว่าเนี่ยมีอาการเจ็บคอมีอาการคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะบอกหมอส่วนมากจะบอกหมอว่าเนี่ยรู้สึกเหนื่อยตอนกลางวัน
แล้วก็รู้สึกเพลียตอนกลางวันแล้วก็บางครั้งก็อาจจะรู้สึกตอนทํางานอยู่จะหลับด้วยก็นะแล้วก็มันมีหลายเคสที่คนไข้ที่เป็น sleep apnea นั้นขับรถอยู่แล้วก็หลับคาพวงมาลัยแล้วก็ขับรถชนหรือมีอุบัติเหตุนะครับคนไข้อาจจะบอกว่าเขาเนี่ยความจําเริ่มไม่ค่อยดีหรือว่าเขาเข้าสู่ภาวะของการซึมเศร้าด้วยนะครับอาการเหล่านี้จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนเราหายใจเนี่ยอย่างที่บอกไปเราหายใจออกซิเจนเข้ามาแล้วก็หายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากร่างกายนะครับแต่ถ้าเราหายใจไม่เพียงพอตอนคืนเนี่ยออกซิเจนจะไม่ไปที่สมองเนี่ยออกซิเจนจะไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็อวัยวะสําคัญต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็แก๊สเราควรจะหายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ติดอยู่ในร่างกายมากขึ้นทําไมคนไข้มีอาการที่ปวดหัวแล้วก็ความจําเริ่มไม่ค่อยดีหรือการซึมเศร้านะครับและคนไข้เนี่ยครับที่เขาบอกว่าเขาหลับตอนกลางวันเนี่ยหรือว่าคนไข้เป็นคนที่ขับรถแล้วก็หลับคาพวงมาลัยเนี่ยอันนี้จะเป็นไปได้เพราะว่าตอนคนไข้ไม่มีออกซิเจนตอนนอนในสมองนะครับตอนคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะเนี่ยสมองจะบอกให้เราตื่นมาแล้วก็หายใจส่วนมากเราจําไม่ได้นะครับเราก็ตื่นมา2-3วินาทีแล้วหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนอนไม่สบายนะเพราะว่าตอนนอนเนี่ยตอนใน sleep cycle ของเราเนี่ยกราฟมันจะเราจะนอนมันธรรมดาแล้วก็ตอนนอนพักเยอะที่สุดเราจะลงมาเขาเรียกว่า REM stage นะ REM หรือ rapid eye movement เนี่ยตอนเราอยู่ใน REM sleep เนี่ยเราจะพักร่างกายจะพักได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น sleep apnea เนี่ยมันจะไม่ลงมาใน REM sleep มันจะอยู่มันจะไม่อยู่ใน REM sleep เพราะตอนลงมาเนี่ยหายใจไม่ออกก็ต้องตื่นขึ้นมา2-3วินาทีแล้วหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เราคิดว่าเรานอนเต็มเรานอนทั้งคืนแล้วนอนเยอะเนี่ยบางครั้งเราก็นอนไม่เพียงพอเพราะเราไม่ได้อยู่ใน REM sleep ครับปัจจัยเสี่ยงของคนไข้ที่เป็นโรค sleep apnea นะครับคือคนไข้อาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าตอนในเลือดเราเนี่ยตอนเราคนไข้ที่เป็น sleep apnea เนี่ยจะไม่มีออกซิเจนในเลือดมากเท่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าหายใจเนี่ยเราออกซิเจนเข้ามาในเลือดไม่พอและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายก็ build up เนี่ยสมองเรารู้ว่าในเลือดเราเนี่ยไม่มีออกซิเจนพอเพราะฉะนั้นจะสั่งให้เส้นเลือดของเรา constrict นะครับหรือบีบเพื่อให้เลือดมันไหลไปที่สมองเร็วขึ้นเอาออกซิเจนไปให้สมองให้หัวใจให้อวัยวะที่สำคัญในร่างกายแล้วนะครับตอนเส้นเลือดเรา constrict เนี่ยมันทำให้blood pressure ของเราหรือว่าความดันโลหิตของเราสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเป็น heart failure หรืออาจจะเสี่ยงเป็น stroke มากขึ้นครับการวินิจฉัยของโรค sleep apnea นะครับคือถ้าเราเห็นคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็เขามีประวัติว่าโกรนดังแล้วก็มีประวัติว่าความจำเริ่มไม่ค่อยดีมีโรคซึมเศร้าหรือว่าตอนทำงานเนี่ยหลับบ่อยนะครับหรือว่าแบบรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาเนี่ยเราควรจะส่งคนไข้ไปที่ sleep lab นะครับเพื่อตรวจการนอนหลับของเขาส่วนมากเนี่ยตอนเราส่งคนไข้ไปนอนที่ sleep lab เนี่ยจะทำ test ที่เขาเรียกว่า polysomnography นะครับคือเราจะวัดออกซิเจนในตัวคนไข้ออกซิเจน saturation level อะไรเงี้ยนะครับตอนคนไข้นอนแล้วก็ดูว่าคนไข้เนี่ยหยุดหายใจกี่ครั้งตอนเขานอนหลับอยู่นะครับแล้วถ้าคนไข้หยุดหายใจเนี่ยสิบวินมาสัก10วินาทีแล้วก็หายใจใหม่เนี่ยไอ้ช่วง10วินาทีนั้นนะเรานับว่า1 apnea episode ถ้าคนไข้มี apnea episode มาสัก5ถึง20 episode เนี่ยเราจะวินิจฉัยคนไข้คนนี้เป็น mild sleep apnea หรือว่า sleep apnea เบื้องต้นครับการรักษาเบื้องต้นนะครับของคนไข้ที่เป็นโรค sleep apnea นะครับคือต้องบอกให้คนไข้ลดน้ำหนักแล้วก็มีการออกกำลังกายนะครับแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เราอยากให้คนไข้ทำคือลดน้ำหนักที่คอและที่อกนะครับที่มากดระบบทางเดินหายใจของคนไข้นะครับตอนคนไข้ลดน้ำหนักตรงที่คอหรือที่ตัวได้เนี่ยคนไข้ก็จะนอนนอนหลับแล้วก็หายใจได้ดีมากขึ้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็ขอให้คนไข้นอนตะแคงครับพอนอนตอนนอนตะแคงน้ำหนักจะไม่มาทับทางเดินหายใจของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากครับหลังจากคนไข้ไป sleep lab แล้วไปทำ test polysomnography เนี่ย
และเห็นว่าเป็นโรค sleep apnea แน่ชัดนะครับคุณหมออาจจะ prescribe คนไข้เครื่องที่เขาเรียกว่า CPAP นะครับหรือว่า continuous positive airway pressure นะครับคือเครื่องนี้นะครับจะทำให้จะมีลมเป่าเข้าไปในช่องหายใจของคนไข้ตอนคืนนะครับจะทำให้ทางเดินหายใจของคนไข้เนี่ยเปิดตลอดฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะมีการ gas exchange ระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนโดยไม่มีการหยุดหายใจนะครับแล้วผมก็มีเครื่องอันนี้ให้ทุกคนดูนะครับอันนี้คือเครื่อง CPAP นะครับเรียกเครื่อง CPAP เนี่ยตอนนอนเนี่ยคนไข้ก็จะใส่เครื่องนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะใส่น้ำไปตรงนี้นะครับจะใส่น้ำเพื่อจะให้คอจะได้ไม่แห้งตอนกลางคืนนะครับและส่วนมากตอนหมอ prescribe เครื่อง CPAP เนี่ยเขาจะเซตติ้งลมที่เข้าไปในช่องทางเดินของคนไข้ไว้เรียบร้อยแล้วใช้คนไข้ก็แค่กดปุ่มเปิดเครื่องใส่นี่แล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็จะนอนแล้วก็จะมีการ gas exchange ดีขึ้นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกมี equilibrium นะครับถ้าเครื่อง CPAP ยังใช้งานไม่ได้นะถ้าคนไข้ยังรู้สึกปวดหัวหรือมีอาการจาก sleep apnea อยู่นะครับก็อาจจะต้องผ่าตัดนะครับคืออาจจะผ่าตัดเอาทิชชู่ที่มันนิ่มๆ soft tissue อยู่หลังคอออกได้หน่อยนะครับเพื่อจะทำให้ช่องทางเดินหายใจเนี่ยมันมีที่มากขึ้นนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็น central sleep apnea นะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือ sleep apnea ที่คนเป็นกันน้อยมากครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทกลางนะครับหรือ central nervous system ที่เราพูดกันไว้ว่าสัญญาณการหายใจเนี่ยจากสมองไปที่ไดร์แฟรมไม่พอนะครับก็อาจจะให้คนไข้เนี่ยอาจจะเลิกทานเลิกดื่มเหล้านะครับส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะเลิกดื่มเหล้าก่อนนอนนะครับเพราะว่าเหล้านะครับมันเป็น depressant มันทำให้ระบบ nervous system หรือว่าระบบประสาทระหว่างกลางนะครับมันช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหายใจช้าลงฉะนั้นต้องเลิกดื่มเหล้านะครับแล้วก็ถ้าคนไข้ทานยาอยู่ในคลาสโอปิออยด์ซึ่งทำให้ลดคอนโทรลระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็อาจจะต้องลดยาลดขนาดยานั้นลงนิดหน่อยนะครับต้องคุยกับแพทย์เกี่ยวกับยาครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่าการกลัวนะครับเป็นสิ่งธรรมดานะครับเป็นสิ่งธรรมชาตินะครับที่ตอนเรานอนเนี่ยมันต้องมีเสียงตอนลมมันผ่านช่องทางเดินอากาศของเรานะครับแต่ว่าถ้าคนไข้มีอาการเช่นคนไข้ที่มีตัวน้ำหนักหนักนะครับแล้วก็มีอาการเริ่มปวดหัวมีอาการความจำเริ่มไม่ดีมีอาการง่วงตอนกลางวันนะครับหรือว่ามีอาการซึมเศร้าอะไรนะครับควรจะไปพบแพทย์นะครับให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค sleep apnea หรือเปล่านะครับสุดท้ายจริงๆนะครับคือ อยากจะบอกนักเรียนแพทย์นะครับหรือนักศึกษาแพทย์ที่เรียนเกี่ยวกับ sleep apnea อยู่โดยเฉพาะถ้าเรียนวิชา physiology human physiology อยู่นะครับเขาจะชอบเทสกับ sleep apnea แล้วถามว่าร่างกายคุณจะ respond ยังไงนะครับส่วนมากเนี่ยในเลือดเราเนี่ย pH ในเลือดเราเนี่ยมันสักคนเราเนี่ยมันสัก 7.35 อะไรเงี้ยครับอันนี้คือ neutral state ในร่างกายเราตอนคนไข้ที่เป็นโรค sleep apnea นะก็สูดหายใจแล้วก็หายใจออกไม่ได้เนี่ยแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในร่างกายเราจะมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆเพราะเราหายใจออกไม่ค่อยได้นะก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเราเนี่ยตอนมีคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้ pH ของร่างกายเราลดลงมันจะทำให้ในร่างกายเรามีกรดมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เราจะเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าrespiratory acidosis นะครับและคนส่วนมากเนี่ยในบอร์ดสารเพื่อถามว่าเนี่ยร่างกายจะ respond ยังไงเพราะฉะนั้นร่างกายส่วนแรกร่างกายจะ respond ว่าในสมองจะรู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเราเยอะเกินไปก็จะบอกให้เรา hyperventilate หายใจเข้าหายใจออกเยอะพยายามจะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดของเราในร่างกายเราออกให้หมดนะครับแต่คนที่มี sleep apnea เนี่ยเขาก็นอนหลับอยู่เขาหายใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย renal system ของเราหรือว่าไตของเราเนี่ยจะปล่อยไบคาร์บอเนตออกมาในร่างกายเพื่อสู้กรดในร่างกายเราเนี่ยเพื่ออยากจะให้ pH ในร่างกายเราในเลือดเรากลับเข้ามาสัก 7.35 ใหม่
อันนี้คือ physiological response นะครับคือก็ให้เห็นนะครับว่าคนที่เป็นโรค sleep apnea เนี่ยมันมี pressure ในร่างกายเรามากนะมีความกดดันในร่างกายเรามากเนี่ยจะ maintain ให้ร่างกายเราธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้สึกอาจจะมีโกรนดังหรือเป็นโรคนี้เนี่ยที่ดีสุดคือต้องไปพบแพทย์นะครับผมในแพทย์จักรีวัฒน์นะครับวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ